วาเลนไทน์นี้กรมประมงจัดใหญ่จัดพิธีแต่งงานให้กับปลาใช่ค่ะได้ยินไม่ผิดเรามีพิธีมงคลสมรสปลาตะเพียนงานแต่งปลาจะเป็นยังไงเหมือนงานแต่งงานมนุษย์อย่างเราหรือเปล่าไปติดตามกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สถานแสดงพันสัตว์น้ำวังปลาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานที่จัดกิจกรรมพิธีมงคลสมรสระหว่างตะเพียนแก้วนิรันดรและตะเพียนเงินรักมั่นแค่พูดก็ตื่นเต้นแล้วและนี่คือขบวนขันหมากสู่ขอเจ้าสาวที่มีคุณนิติกรผิวพองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวค่ะและนี่ก็คือโฉมหน้าเจ้าบ่าวของเราตะเพียนเงินรักมั่นเคลื่อนขบวนขันหมากโดยประธานและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นผู้ดูแลเจ้าบ่าวมาตั้งแต่เกิดเข้าร่วมในขบวนขันหมากและนี่คือเจ้าสาวสุดสวยของเราแม่ตะเพียนแก้วนิรันดรค่ะโดยมีคุณชนทิชาสันติภาตนันประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวพร้อมแขกผู้มีเกียรติและเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นสักขีพยานและเพื่อให้ถูกต้องตามประเพณีเราก็ต้องมีการจดทะเบียนสมรสตีตราจองกันสักหน่อยว่าแล้วผู้ใหญ่ทั้งสองฝั่งก็ร่วมกันเป็นสักขีพยานโดยมีประมงอำเภอเป็นนายทะเบียนในพิธีค่ะและถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยเอ้ยรอคอยช่วงเวลาส่งบ่าวสาวเข้าห้องหอนั่นเองในครั้งนี้เราใช้ชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่หรือที่รู้จักกันดีว่าโมบายแฮชเชอรี่นั่นเองค่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเราเป็นปลาตะเพียนที่มีความสมบูรณ์เพศพร้อมผสมพันธุ์เมื่อปล่อยลงสู่ห้องหอก็ใช้เวลาประมาณ 8-12 ชั่วโมงเราก็จะได้ลูกปลาตะเพียนขนาดลูกตุ้มออกมาแล้วจ้ากิจกรรมนี้ถือเป็นการอนุรักษ์ปลาตะเพียนเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำคืนสู่แหล่งน้ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนนับเป็นความภาคภูมิใจของกรมประมงเป็นอย่างยิ่งค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับกรมประมงได้จัดกิจกรรมแต่งงานปลาตะเพียนซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกล้เคียงโดยเฉพาะปลาตะเพียนขาวเป็นปลาน้ำจืดที่สัมพันธ์อยู่คู่กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาตั้งแต่สมัยโบราณวันนี้นะครับก็เราจะจัดงานแต่งงานขึ้นเพื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์ครับเชิญน้องๆหนูๆ นะคะเที่ยวชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลานะคะซึ่งเราจะเปิดเป็นทางการมีสัตว์น้ำปลาตามรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่หายากค่ะและที่สำคัญเข้าฟรีค่ะเรียนเชิญนะคะขอบคุณค่ะขาแสดงพันสัตว์น้ำวังปลาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหรือวังปลาเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดที่รวบรวมจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและเป็นสถานที่ในการศึกษาค้นคว้าทดลองชีวประวัติและพฤติกรรมของสัตว์น้ำจืดประกอบไปด้วยอาคารด้านหน้ารูปแปดเหลี่ยมสำหรับจัดนิทรรศการตัวอาคารหลักสำหรับจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำตกแต่งด้วยกระจกสีเป็นรูปปลาต่างๆโดยรอบตู้แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน2ตู้เป็นตู้ขนาดใหญ่รูปเมล็ดถั่วขนาดความ1,400 ตันและตู้กระจกรูปทรงกระบอกขนาดความจุ600ตันภายในตู้จะแสดงให้เห็นการอยู่อาศัยร่วมกันของปลาน้ำจืดชนิดต่างๆที่เป็นปลาพื้นเมืองของไทยรวมทั้งพันปลาหายากและใกล้สูญพันธุ์สำหรับใครที่อยากจะมาสัมผัสโลกใต้น้ำชมสัตว์น้ำจืดสถานแสดงพันสัตว์น้ำวังปลาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดให้เข้าชมแล้วฟรีผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่โทร0357041071